ฮัลโหลสวัสดีคือแบบเราฝากความขอบคุณไปให้พี่บอลพี่ยอดด้วยได้ไหมอ่ะเราดูไปแบบน้ำตาไหลไปเลยจริงๆนะคือทริปล่าสุดที่ปีนังกับที่เดนมาร์กคือมันดีมากจริงๆอ่ะโอ้ยตั้งสติก่อน คือคอนเซ็ปต์เรื่อง harm reduction เป็นอะไรที่จริงๆจิตแพทย์เมืองไทยเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วตอนเราเรียนเราก็รู้นะเราเข้าใจแต่ว่าในประเทศไทยมันยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเลยจริงๆแล้วก็ไอ้ที่เราเคยไปอยู่ก่อนที่เรายังไม่ได้ลาออกใช่ไหมมันก็มีศูนย์อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบนี้เราคิดแบบ ตั้งสติใหม่อีกรอบหนึ่งคือเราคิดแบบในคลิปนั้นมาตลอดเลยอะเราเข้าใจเราอยากให้มีการเผยแพร่แบบนี้มากเลยแล้วเราก็ได้เห็นเว้ยไอ้หนังพาไปไหนพาปังอะตั้งแต่ปีนางแล้วเราตามดูมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเดนมาร์กเนี่ยโอ้โหแบบคือเขาพูดถึงเรื่องของ harm reduction ในการใช้ยาเสพติดในการมองคนที่ใช้ยาเสพติดเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันโอ้โหเราไม่รู้พูดไงอะเราโอเวอร์เวนเนาะแต่ตอนที่เราอยู่รัฐบาลอะเราไม่ได้ทำแบบนี้เลยแล้วเราก็หมดไฟไปเรื่อยๆเว้ยแล้วเราเข้ามาอยู่ที่มันก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาคือเราได้ทำเซอร์วิสแบบนี้มากขึ้น harm reduction เราไปดูงานที่สวิตก็ไปเห็นเซอร์ฟาซิลิตี้อะไรแบบนี้เออเราก็เลยมาอยู่ในภาคเอกชนแบบตอนนั้นฮะเฮ้อเราดีใจทั้งที่มีคลิปนี้โอ้ยฝากขอบคุณด้วยจริงๆฝากขอบคุณพี่บอลพี่ยอดมากเราดูแล้วเราประทับใจมากขอบคุณมากจริงๆ